ใช้วิจารณญาณจริงๆมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ถ้าเป็นเราเราก็เหวอเหมือนกันไปเจอหม้อเหมือนกับมีผนึกด้วยผ้ายันอะที่เขาเรียกหม้อแม่นาคอะหม้อแม่นาคเออไปเจอแล้วถ้าไปฟังเรื่องราวของชาวบ้านนะโอ้โหว่าจุดนี้เนี่ยมันมีอาถรรพ์อะหรอเออเออมันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวไอ้จุดที่เขาไปเจอไอ้หม้อถ่วงแบบนี้เดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ฟังแล้วกันนะฮะต้องใช้วิญญาณนี้เอาขึ้นมาแล้วค่ะคือชาวบ้านเขาไปเจอก่อนคุณผู้ชมครับอยู่ที่ศรีขอรภูมิสุรินทร์แหมแล้วดินแดนสุรินทร์นี่โอ้โหของขลังเยอะไปเจอแบบนี้เป็นใครไม่ตกใจชาวบ้านก็ไปชี้ให้ดูมันเป็นเหมือนกระหายฮะเป็นหม้อเป็นหายเนี่ยลอยอยู่กลางห้วยที่น่าแปลกใจคือมันไม่ใช่หม้อธรรมดาครับมันมีสายสินมัดรอบมียันสีแดงปิดผนึกมีอักขระเขมรนะครับเจอมาตั้งแต่วันที่17แต่ไม่มีใครกล้าแตะไงเนี่ยก็ปล่อยนิ่งๆเอาไว้เงี้ยเนี่ยเอาขึ้นมาเสร็จมาวางไว้ไม่กล้าเปิดเป็นเราก็ไม่กล้าเปิดเนี่ยฮะกลัวว่าเปิดไปของจะเข้าตัวบ้างเป็นพวกพูดผีปีศาจอาถงอาถรรพ์อะไรแบบนี้นะครับทีนี้ก็เลยลงไปพื้นที่ตามที่ชาวบ้านเขาลือๆกันเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าต้องขับรถเข้าไปบนเส้นทางบนลำห้วยเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรแล้วเป็นจุดที่ชาวบ้านเขาชอบออกมาหาปลาผู้สื่อข่าวของเราไปถึงปุ๊บเห็นหม้อปั๊บเฮ้ยหลอนเหมือนกันก็รู้สึกแบบเออแปลกๆนะกลัวจะเป็นของไม่ดีชาวบ้านเขาเลยไปติดต่อหาท่านนี้ชื่อว่าแม่ครูขวัญธิดาเทพก็บอกอ่ะเป็นคนที่มีความรู้เรื่องคาถาอาคมอะไรแบบนี้เออเอามาอย่างน้อยๆชาวบ้านก็อุ่นใจก็มาทำพิธีสิครับสื่อกันสวดสื่อจิตสวดภาษาเขมรนี่แล้วแกถือเคียวเอาไว้แกบอกเคียวเนี่ยเป็นมรดกปกตกทอดตั้งแต่ปู่ย่าตายายถ้าใช้อันอื่นตัดสายสินเนี่ยของมันจะเข้าตัวแกต้องใช้เคียวลงอาคมเอาไว้เอามาตัดเพราะอะไรฮะเคียวนี้เนี่ยนะครับสามารถจะตัดพวกตราสังที่ไปมัดเอาไว้ได้อะมัดคนตายเอาไว้ได้แบบนี้แล้วก็เลยทำพิธีวนเทียนอะไรกันไปมามีธูปมีเทียนเอามานะครับเส้นผมจำนวนหนึ่งเปิดออกมาปุ๊บตกใจเหมือนกันมีทั้งธูปเทียนเส้นผมแล้วก็มีขี้เท่าเศษผ้าแบบนี้มันเหมือนกับทวงวิญญาณนะคุณนี่ดูข้างในเนี่ยเคลียร์ดูเนี่ยเหมือนกับเออมีการทวงวิญญาณแล้วผ่านพิธีกรรมมาแล้วหรือเปล่าแม่ครูขวัญแกก็เลยสวดส่งดวงวิญญาณทบหม้อแล้วก็จุดไฟเผาทิ้งทำลายเป็นการปลดปล่อยดวงวิญญาณนี่ตามความเชื่อแบบนั้นนะคาดว่าเป็นพวกหม้อที่หมอผีจับผีดุร้ายหรืออะไรแบบเนี้ยเอามาทวงน้ำคุณผู้ชมเราไปฟังหน่อยนะฮะแม่ครูขวัญธิดาเทพครับข้างในเราเจออะไรยังไงบ้างครับหม้อดินนะคะข้างในก็จะเป็นเศษเท่าฐานเป็นไม่ใช่กระดูกแต่เป็นเท่าฐานที่เป็นร่องรอยของการทำพิธีมาค่ะมีเศษผ้าเหมือนเสื้อเหมือนชุดที่เขาใส่แล้วก็จะมีเศษต่างๆแล้วคนทำนี่เขาต้องการอะไรวัตถุประสงค์ยังไงบ้างถึงทำแบบนี้ฮะตามที่สัมผัสอันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องของผีที่เฮี้ยนอย่างเช่นผีได้โหงนะคะที่เฮี้ยนหลอกหลอนเก่งๆหรือว่าอาจจะไปสิงคนอาจจะไปแฝงคนหรือคนป่วยอะไรเงี้ยไปแฝงทำให้คนป่วยเขาก็เลยต้องทำพิธีแบบว่าสวดเรียกดวงจิตดวงวิญญาณให้มาลงอยู่ตรงเนี้ยให้มาลงในหม้อแล้วก็เอาไปถ่วงทิ้งอ่ะขึ้นอยู่กับความเชื่อละใครเชื่อใครไม่เชื่อนะฮะไปดูหม้อแล้วกันว่ามันใหม่มันเก่าบางคนบอกมีการคนหวังไม่หวังดีทำขึ้นมาสร้างสถานการณ์อะไรหรือเปล่าอันนี้ก็เอาว่ากันไปพิสูจน์กันไปแต่ถ้าไปฟังเรื่องราวของชาวบ้านอย่างน้อยๆคนที่ไปเจอก่อนแล้วกันนะชื่อว่าคุณน้อยวัย63ในท่านนี้คุณน้อยบอกมันไม่ใช่แค่เจอแค่หม้อนะไอ้วันที่ไปดักปลาเนี่ยก่อนจะเจอหม้อเห็นผู้หญิงก่อนครับวิ่งมาจากฝั่งต้นว่าผู้หญิงคนนี้กระโดดลงไปในน้ำแล้วหายไปกับความมืดก็เอ๊ะอยากจะลงไปช่วยแต่ก็ไม่กล้าแกก็ว่ายน้ำไม่เก่งคิดว่าตาฝาดครับตอนเช้าขึ้นมาถึงจะมาเจอหม้ออันนี้เรื่องหนึ่งละสองคืออีกคนหนึ่งชื่อคุณบัวฮะคุณบัวเนี่ยอายุ45แกบอกไอ้จุดนี้มันเป็นจุดอาถรรพ์คุณนักข่าวสมัยก่อนมันเป็นถนนเกวียนไงทางเกวียนอยู่ติดกับคล้ายๆกับคลองนะครับมีพวกนายห้อยนายห้อยคือพวกมาซื้อวัวปรากฏเกิดอุบัติเหตุนะครับตกลงไปในคลองตายทั้งคนทั้งวัวและเป็นจุดใกล้ๆกับจุดที่พบหายเลยแล้วหลังจากนั้นชาวบ้านเจอสิ่งลี้ลับแถวๆนี้มาตลอดเช่นอะไรบ้างเห็นลิงตัวใหญ่กระโดดขึ้นกระโดดลงแถวๆต้นว่าบางคนได้ยินเสียงดนตรีไทยบางคนบอกขับรถในเวลากลางคืนมาเนี่ยเหมือนกับโดนมาดึงรถมาเขย่ารถแบบนี้ค่ะนะฮะแต่สิ่งที่คุณบัวแกบอกแปลกใจที่สุดคือต้นว่าเนี่ยทำไมอยู่รอดถึงทุกวันนี้อยู่กลางน้ำด้วย
แล้วไม่มีใครกล้าไปตัดเลยนี่ก็เป็นเรื่องแปลกที่ชาวบ้านเขาก็หวาดวิตกกังวลกันค่ะก็เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อไม่ก้าวเรื่องความเชื่อนะแต่ถ้าหากว่าไปทางไสยศาสตร์เอ๊ะมีใครอยากจะแกล้งมีใครอยากจะทำคอนเทนต์หรือเปล่าถูกต้องนะคะก็มองได้นะมองได้หลากหลายค่ะในยุคนี้สมัยนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะ